มีไส้ตันแล้วก็มีเห็ดตับเต่านะครับอยู่มอแปลว่าไส้ตันใช้ตะไคร้ดับความคาวนะครับมันจะหนึบ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 หนับหนึบหนึบอันนี้เป็นสูตรของชาวม้งนะก็ใส่ใบมะเม่าโอ้ป่ะเข้าห้องครัวก่อนไปดูฝีมือของนายเอกป้ายแดงของเราครับน้องนูนะน้องนูครับตอนนี้เราก็จะมาทำอาหารกันยามเย็นในวันนี้นะครับก็มาที่บ้านของคุณน้านะครับตอนนี้ก็ก่อฟืนให้เราแล้วแล้วก็มาต้มน้ำกันก่อนนะคุณน้าเอาขิงไว้แล้วก็สามโมงดีกว่าเลยนะครับเนี่ยเคลียเคลียเคลียก็คือขิงค่ะอืมครับปกติคุณน้าและน้องหนูกินไส้ตันไหมครับเนี่ยกินค่ะเอากินนะค่ะครับแล้วไส้ตันนี้ปกตินี่ทำอะไรกินกันเขาผัดขิงแล้วก็เอามาทอดอ๋อกินเฉยๆอืมทอดกรอบทอดกระเทียมใช่ไหมครับค่ะอืมนะเดี๋ยวมาดูสเต็ปการทำอาหารของคุณน้าแล้วก็น้องนู้นะครับโอ้ปีที่แล้วเสียดายไม่ได้เจอกันเลยน้องนู้เนาะครับตอนนี้ก็วัตถุดิบหลักของเราก็จะมีไส้ตันนะครับมีไส้ตันแล้วก็มีเห็ดตับเต่านะครับเห็ดตับเต่าเคยกินไหมจ๊ะเห็ดตับเต่าน้องนู้เคยกินไหมครับเนี่ยไม่เคยค่ะอ๋อไม่เคยเหรอครับกล้ากินไหมครับเนี่ยไม่กล้าอ๋อไม่กล้ากินรอเอาไปเลยเดี๋ยวพี่กินเองก็ได้ครับคุณน้าก็ไม่กล้าเอาคุณน้าก็ไม่กล้าอีกเดี๋ยวจะกินให้ดูก่อนแต่ไส้ตันนี่กินไหมครับกินกินค่ะไส้ตันนี่ภาษามงเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าหยูมอหยูมอหยูมอแปลว่าไส้ตันใช่ค่ะอ๋อได้ๆๆอ่ะเดี๋ยวแต่น้องไม่กล้ากินนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเสร็จเวทีแล้วของอร่อยเด้อเนี่ยของแพงด้วยนะจ๊ะใช่กิโลละ350ครับโอ้โหตอนนี้ก็ทุบตะไคร้เอามาต้มกับน้ำก่อนครับดูเวลาการทำอาหารของน้องนู้นะครับนายป้ายแดงนะครับอ๋อน้ำเดือดแล้วต่อไปก็เอาไส้เข้าใส่นะครับนี่ใช้ตะไคร้ดับความคาวนะครับต้มไส้ก่อนนะครับไส้ตันสวยๆจากตลาดเลยนะอ๋อต่อไปก็ใส่เกลือเข้าไปนะใส่นิดนึงครับเดี๋ยวยังจะโชว์ฝีมือแกงเห็ดตับเต่าหรือเห็ด555ครับเห็ด5อร่อยเดี๋ยวจะกินให้ดูก่อนทางนี้ไม่กล้ากินกันแต่ไม่แน่เนาะไม่แน่อาจจะติดใจในรสชาตินะคะใส่ของแพงด้วยโล350กินยากนะครับคุณแม่ว่าเห็นในป่าเยอะเลยแต่ไม่กล้าเก็บครับจะแกงใส่ใบมะเม่าใบมะเม่าเอาไหนครับนี่ค่ะใบมะเม่าอ๋อใบมะเม่าจะเพิ่มความเปรี้ยวนะนี่ครับใบมะเม่าแล้วก็ยอดมะขามอ่อนครับเจ้าอันนี้เราจะซอยอร่อยอร่อยซอยได้เลยวันนี้เราจะมี2เมนูใช่ไหมครับค่ะมะขามหอมแดงพริกครับพริกหนุ่มพริกหอมขาวหอมแดงค่ะใครจะใส่พริกแห้งก็ได้พริกหนุ่มค่ะไม่เผ็ดพริกนี่นี่สูตรบ้านคนเหนือแต้ๆเลยนะเจ้าครับก็ใส่นี่ด้วยพริกเผ็ดหน่อยการทำการโคลกนะครับใส่กะปินิดหน่อยที่นี่ไม่กินกะปินะใช่ไหมกินค่ะกินอยู่อ๋อกินนะครับกะปิมันค่ะอร่อยอ๋อที่บ้านน้องนู้ก็ทำไร่ทำสวนด้วยนะครับช่วงนี้ก็กำลังปรับหน้าดินเนาะใช่ค่ะครับแล้วฤดูนี้เขาปลูกอะไรกันครับเขาปลูกมันค่ะมันสับปะหลังนี่ใช่ไหมครับอ๋อเตรียมหน้าดินตอนนี้ก็รอฝนนะรอช่วงฤดูฝนครับได้เวลาหั่นเห็ดตับเต่าแล้วนะครับเห็ด 5เห็ดตับเต่าครับโอ้ใหญ่ๆเลยหนุ่มไม่หนุ่มดูความขาวความแน่นครับถ้า
ถ้ามันแก่แล้วมันจะนุ่มเละนี่เห็นไหมโอ้นี่คือหนุ่มนะกินได้ทั้งหมดเลยค่ะครับกินได้ทั้งโคนเลยกินได้หมดเลยเจ้านี่นี่เขาไม่กล้ากินนะเดี๋ยวจะลองบิ้วจะลองบิ้วอารมณ์ดูติดใจแล้วโอ้โหของอร่อยครับมันจะหนึบ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 หนับลื่นครับกินไหมครับกินนี่เห็ดกินดิบไม่ได้นะคะครับต่อต้มนะเดี๋ยวมันจะหดไม่ต้องเอาเล็กมากครับงามขนาดเนี้ยจะสวยเนาะนี่อันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับโล350อันนี้ครึ่งโลแล้วเนี่ยโลละ350ครึ่งโลก็180บาท170 180บาทสดจริงๆเห็ดจากป่าแท้ๆเลยค่ะครับแต่เราไปขอถ่ายนี่ไม่ให้ถ่ายหรอกเพราะว่าเดี๋ยวรู้แหล่งครับแน่งามเนาะดีนะสวยครับซอยขิงนะครับในส่วนของไส้ตันนะครับกี้หนูเชลเคียโอ้แปลว่าผัดไส้ตันใส่ขิงโอ้ยาวเนอะยาวนะยาวจะไม่ได้ครับอ่ะฟังรอบเดียวแล้วกันนะใส่ขิงแล้วก็หอมแล้วก็กระเทียมค่ะครับหอมแดงขิงกระเทียมค่ะไปผัดครับผัดไส้ตันหรือเปล่าครับใช่ค่ะโอ้แจ๋วเลยครับตอนนี้ก็ต้มก่อนนะครับรอสุกนิดนึงอีกสักแป๊บไส้ของเราสุกแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเอามาหั่นเนาะครับเอามาซอยอันนี้ได้ที่แล้วนะน้องนูเนาะค่ะน้องนูบอกว่าไส้หนูกินได้แต่ว่าเห็ดหนูไม่เคยกินนะ ครับว้าวได้ละครับมาฝั่งนี้ครัวพี่ก็จะทำแกงเห็ดท่าหรือเห็ดตับเต่าเห็ดไทยอันนี้คือในส่วนของพี่แกงที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ตอนน้ำไม่เดือดมันจะไม่เหม็นนะจ๊ะครับเสร็จแล้วจ๊ะเดี๋ยวรอน้ำพุ่งก่อนเอาเห็ดใส่ได้เลยสองเมนูในยามค่ำคืนนี้นะครับค่ะที่สำคัญคือน้ำล้างครกนะครับขาดไม่ได้นะใส่แล้วมันจะเซียบครับจัดไปที่นี่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะครับน้องนูเนาะแต่ว่าเป็นใช้โซลาร์เซลล์ใช่ค่ะครับแต่ว่าที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะครับปีที่แล้วเรามานี่คือสัญญาณมีแค่เฉพาะที่หน้าโรงเรียนนะครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะสัญญาณแบบจะทั่วถึงนะครับสับละเอียดเลยใช่ค่ะอ๋อสูตรของน้องสับละเอียดเหรอใช่ค่ะต้องลองอะไรอย่างงี้ลองแล้วค่ะจะเอาแบ่งทอดไหมหรือว่าจะเอาผัดหมดเลยแล้วแต่น้องเลยผัดหมดเลยแล้วแต่แล้วแต่น้องนุ้แหละครับเมื่อกี้คุยกับน้องนุ้น้องนุ้คือปกติที่บ้านก็คือเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยเหรอครับใช่ค่ะอ๋อเปิดนานแล้วยังครับเนี่ยได้ประมาณ3เดือนอ๋อประมาณ3เดือนนี่เองลูกค้าเยอะไหมครับก็แล้วแต่บางวันค่ะแล้วแต่บางวันเดี๋ยวบางวันพี่ต้องไปอุดหนุนซะละนะมีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างครับมีเส้นเล็กแล้วก็มาม่ามีขาวแล้วก็เส้นใหญ่อ๋อแล้วน้ำใสแล้วทำกับใครครับในร้านครับกับพี่สะพายค่ะสองคนใช่ค่ะโอ้ได้เลยครับแต่ที่แน่ซอยกันอ๋อสับแบบนี้นึกว่าหั่นเป็นท่อนๆอันนี้เป็นสูตรของชาวม้งนะใช่ค่ะต้องสูตรน้องเลยโอ้อันนี้คือถือว่าแปลกนะครับค่ะต้องลองนะว้าวครับดูความคล่องแคล่วของน้องนุ้มไม่ธรรมดาครับเสน่ห์ไปจังหวัดสับละเอียดประมาณนี้นะครับค่ะโอ้โหนี่คือถือว่าเป็นไฮไลท์ในวันนี้เลยนะครับอ๋อสับไม่ต้องละเอียดมากพอหยาบๆนะครับค่ะได้เลยนี่คือได้แล้วค่ะครับครับสักพักหนึ่งน้ำเดือดแล้วฝั่งเห็ดตับเต่าของเรานะครับเดี๋ยวมันจะหดแล้วนิดเดียวครับ
เราถ้าอยากได้กินกัน2คนถ้าเขาไม่กล้ากินกันเดี๋ยวลองมาลองรุ่นดูว่าคุณน้าและน้องนูจะกล้ากินเห็ดของเราไหมนะครับน้องแล้วก็ปรุงรสเข้าไปนะครับเกลือรสดีชูรสค่ะครับเกลือใส่ไปเรียบร้อยแล้วรอสุกแล้วก็ใส่ใบมะเม่ากับยอดมะขามทีหลังเพิ่มความเปรี้ยวนะค่ะใส่ใบมะเม่าแล้วนะครับโอ้ควันหน้าจอควันกระทบหน้าเลนละใส่เข้าไปนะครับเพิ่มความเปรี้ยวยอดมะขามด้วยแต่ใส่ทีหลังนะยอดมะขามครับเพราะมะเม่ามันสุกยากกว่าครับอันนี้คือพอสุกแล้วก็กินได้เลยเรามันนุ่มอ่ะแต่ละเป็นมะเม่าจะเปรี้ยวๆหน่อยเนาะเพิ่มยอดมะขามเข้าไปเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงครับใส่ทั้ง2อย่างเลยครบสูตรพอดีตลาดของป่านี่มีครบหมดเลยเนาะครับเดี๋ยวให้คุณน้าชิมคุณน้าแอบดีใจได้ด้วยต้องลองนะตอนนี้ก็จะทำการผัดไส้ตันแล้วนะครับซึ่งภาษาม้งมีชื่อเรียกแบบยาวมากเลยเอาเป็นสั้นๆว่าผัดไส้ตันแล้วกันเนาะใช่ค่ะใส่น้ำมันเข้าไปก่อนนะชอบการทำอาหารของน้องนู้มากเลยอ่ะครับคล่องแคล่วจริงโอ้โหท่ามกลางสายฝนเลยครับขัดหินก่อนนะครับควันมาแล้วควันมาแล้วโอ้ครับสูตรนี้พี่ไม่เคยกินนะครับต้องลองครับเพราะว่าจะผัดแบบแห้งๆนะครับโอ้ฟันเสร็จแล้วก็ใส่แล้วครับใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะครับเชื้อชาตินะครับมาปะทะกันนะระหว่างอาหารเมืองเหนือกับอาหารม้งนะครับครับอาหารเมืองเหนือและอาหารม้งปะทะกันค่ะต่อไปก็ใส่ไส้ได้เลยค่ะอ๋อไส้ที่สับไว้เมื่อกี้นะครับว้าวโหถ้าจะดีมากเลยน้องนุ๊กต้องลองครับที่ขายไม่ได้คือมีต้องใช้พริกสดด้วยนะครับโรยหน้าครับโรยหน้าเข้าไปเนาะครับอันนี้คือที่เหลือนี่เราจะเอาทอดใช่ไหมครับค่ะอ๋อจะได้หลายเมนูหน่อยเนาะครับอ๋อใส่เกลือเข้าไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ครับจริงๆมันรู้ว่าเขาใส่เลือดด้วยอ๋อเหรอจริงๆต้องมีเลือดหมูด้วยเอ้าหรอพี่ไม่รู้นะเนี่ยถ้ารู้ว่าใส่ด้วยนี่จะซื้อมาฝากครับอ๋อถ้าเป็นสูตรแบบดั้งเดิมของคนม้งจริงๆจะใส่เลือดด้วยนะครับโอ้เมนูนี้ไม่ธรรมดาอ่ะฝนก็ตกเรื่อยๆแล้วบรรยากาศที่เขาไม่มีรสดีหรอเอามีครับมีอันนี้คืออันนี้ชูรสชูรสนะครับใส่เข้าไปแล้วไปนะครับก็ผัดไปเรื่อยเห็นหอมมากครับใส่ซอสปลาเขียวเข้าไปนะครับหอมมากครับที่ขาดได้คือพริกสดนะครับใส่ไปแล้วครับอ๋อแล้วเพิ่มน้ำมันไปอีกหน่อยนึงครับ
ประทับใจน้องนูมากเลยเจอครั้งแรกนี่โชว์สเต็ปการทำอาหารนะคล่องแคล่วมากครับไม่ธรรมดาครับสาวคนนี้นะนูที่แปลว่าพระอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับเก่งครับเก่งพอปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จดีเลยเหรอครับค่ะอ๋อนี่คือเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหพร้อมรับประทานได้เลยต้องลองนะครับสูตรจากชาวม้งเลยนะครับโรยผักชีเข้าไปเป็นอันเสร็จพิธีนะครับว้าวตักตักใส่นี่ผัดไส้ตันสูตรชาวม้งนะครับครับก็ของครูคนนี้ยังก็เรียบร้อยแล้วแกงเห็ดกับเตาครับหรือเห็ดข้ากำลังตัดได้แต่ผักสองเมนูในยามค่ำคืนนี้นะคุณน้าจะชิมแล้วเด้อเดี๋ยวอ่ะครับคุณน้าเปิดใจแล้วเห็นเรากินที่จี๊จัดไปอ่ะปิดท้ายด้วยทอดไส้ตันที่เหลือนะครับวันนี้ Woman of the Mat เลยน้องนู้ของเราเมาหลายเมนูเลยครับไส้อ่านครับโอ้ลองแตกนะครับนี่คือโอ้ลองแตกครับโยงทางนะครับผมก็เต็มหมดโอ้ก็หลากหลายเมนูนะครับเนาะวันนี้ก็ได้ฝีมือของน้องนู้มาทำให้กินนะเป็นอาหารของชาวม้งนะผัดไส้ตันนะได้เห็นวิธีการทำก็ไม่เหมือนทางบ้านเรานะครับแล้วก็แกงเห็ดตับเต่าได้เห็น5เมืองเหนือบ้านเราซึ่งครูเองก็รังสรรค์ให้รับชมเมื่อกี้นี้นะครับก็คุณฮะนังนุครับดุยจัดการนะครับผมครับกล้ากินเห็ดไหมจ๊ะนะชิม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 อันนี้มีข้าวดอยนะครับเลยค่ะอันนี้ข้าวดอยครับนังนุครับโอ้โหร้อนๆเลยครับนะครับขอลองดูนะครับมาที่สำคัญคืออยากจะลองฝีมือของน้องนู้นะครับนั่นก็คือผัดไส้ตันครับนี่ต้องลองกับคุณแม่น้องนู้จัดการแล้วครับดุยจ้ะขอลองคุณแม่ขอชิมเห็ดว่ะแม่ขอชิมเห็ดก่อนอ่านี่คือครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกในชีวิตค่ะแพงกว่าเนื้อหมูอีกนะหรอคะ350อ่ะงั้นขอชิมเนื้อหมู200กว่าบาทโอ้หอมถึงอ่ะค่ะแล้วก็รสชาติลงตัวมากเลยอ่ะใส่นุ่มๆเด้งๆอ่ะอืมลงตัวครับน้องนุ๊ปกติเมนูนี้ทำกินบ่อยไหมครับเนี่ยบ่อยค่ะทำบ่อยเหรออืมต้องลองนะได้ความนุ่มไส้เลยอ่ะครับแล้วคุณน้าเป็นไงบ้างครับกินครั้งแรกยังไม่ได้กินเห็ดอร่อยค่ะเอ้าร้อนรู้สึกว่ารสมันจับเปรี้ยวๆหน่อยใช่ๆมันจับไปเปรี้ยวใบเมาๆครับเยอะมะขามน้อยค่ะอร่อยค่ะครับชิมชิมเห็ดหรือยังคะกรุบ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 ชิมแล้วค่ะมันจะรสชาติลื่นๆอ่ะเดี๋ยวครูเองจะน้อยใจครับขอชิมเห็ดตับเต่าด้วยอันนี้คือราคาแบบแพงมากนะในห้องตลาดนะคือไม่ธรรมดาเลยกินครับเคยเห็นแต่ในป่าไม่รู้ว่ากินได้เยอะเลยว่ะพี่ทิพย์ว่าหลังจะเก็บมากินแต่ต้องดูดีๆนะคะอ่ะน้องนุ่นจะอยากลองเหรอเอาแล้วตีนใหญ่ๆมันจะนุ่มครั้งแรกครับเห็ดตับเต่าเนื้อมันจะหนึบหนับกัดปุ๊บแบบเด้งถึงเด้งถึงอ่ะเด้งเด้งเอาแล้วเอาแล้วรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยค่ะรสชาติที่ไม่ค่อยคุ้นเคยไม่คุ้นเคยเนาะไม่เคยกินมาเลยของอร่อยในท้องตลาดแล้วคุณน้าครับนะครับก็เป็นการทำอาหารแบทเทิลเมืองเหนือและชาวม้งนะครับนะก็ต้องขอบคุณคุณน้าของเป็นคุณยายนะคุณยายของน้องไม้และน้องพึ่งนะแต่เราเรียกว่าคุณน้าเนาะแล้วก็ได้นางเอกใหม่ป้ายแดงซึ่งเป็นสาวในหมู่บ้านนั่นก็คือน้องนู้สาวบ้านผาพึ่งแห่งนี้นะครับเนาะโอ้ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเลยอ่ะคือยกนิ้วให้เลยครับเสน่ห์ปลายจวักสุดยอดมากครับแล้วก็ที่สำคัญคือคุยเก่งมากนะน้องก็ไม่ขึงกล้องด้วยนะน่ารักเนาะทำกับข้าวเก่งมากใช่ทำข้าวเก่งด้วยนะเดี๋ยวจะให้น้องมาร่วมมาเป็นสีสันเรื่อยๆเนาะค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับโอ้เจ้าโอ้เจ้าครับโอ้เจ้าครับกินเรื่อยๆเนาะหนังกองนี้ครับกินข้าวนี้ว่าไงคะนมหมอ
หน้าหมอค่ะหน้าหมอหน้าหมอหน้าหมอว่ากินข้าวด้วยกันหน้าหมอมาบ้านคุณน้าครับเดี๋ยวกินด้วยกันเนาะดีใจที่คุณน้ายอมชิมเห็ดไม่น่าเชื่อนะเราไม่ได้มาที่นี่1ปีแล้วอ่ะคุณน้าผ่านไปเร็วไวเหมือนโกโกเลยกะ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 มาอร่อยใช่ไหมครับเนี่ยได้สักที